กลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการ Dead Eat Football ไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็มาวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีก1ในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้กันนะครับไปเร็วๆเลยเริ่มจากคู่16นาฬิกานะฮะยาสูบสุทธกากรเจอกับตลาด FC ยาสูบอันดับ10ตลาดอันดับที่13ผลงานล่าสุดเนี่ยยาสูบสุทธกากรชนะนครปฐมยูเนเต็ด1-0ขณะที่ตลาดเนี่ยไปชนะมาเล่นในบ้านครับชนะกระบี่4-1เจอกันนัดแรกที่บ้านของตลาดเนี่ยเสมอกันมา3-3ครับครับเกมล่าสุดของยาสูบนี่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะฮะชนะนครปฐมในบ้านของนครปฐมเลยครับทำให้สถานการณ์ของเขาห่างจากนครปฐมทีมตกชั้นอยู่8แต้มสบายๆแล้วก็เกมในบ้านปีนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของยาสูบเหมือนกัน15นัดเนี่ยแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นเองแต่หนักไปทางเสมอ9นัด10นัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ5แพ้ไป3นะครับส่วนตราดนะฮะเกมนัดที่ล่าสุดก็ถือว่าทำให้พวกเขาหายใจได้อีกเฮือกนึงหนีจากโซนตกชั้นมา4คะแนนแต่ว่าเกมนอกบ้านเนี่ย5นัดหลังชนะแค่เกมเดียวเสมอ2แพ้2ก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับปีนี้ยาสูบเป็นไงครับคุณวิรกุลผมว่าในบ้านยาสูบนี่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะตอนหลังความมั่นใจเข้ามาแล้วนะครับผมว่าจะสูบเล่นในบ้านเนี่ยไม่น่าผิดหวังครับคุณสุชัยฮะตลาดมีอะไรที่จะต้านทานหรือไปแบ่งแต้มมาได้หรือเปล่าฮะพอตรงข้ามได้ไหมได้ครับทีมที่มันต้องการกำลังใจแล้วก็ทีมหนีตายเนี่ยมันจะเล่นคนละแบบนะถึงจะไปเล่นในเกมเยือนนอกบ้านเขาก็จริงนะครับผมมองว่ามันไม่มีผลอ่ะทีมหนีตายมันต้องการแต้มครับนะครับแล้วการต้องการที่จะอยู่รอดในดีหนึ่งเนี่ยผมมองว่าตราดยังไงก็ต้องดูดีกว่าแล้วแมตช์ที่แล้วชนะมาด้วยมันก็เป็นกำลังใจอยู่นะครับแล้วก็โอกาสพลาดเนี่ยมันแทบมันน้อยอ่ะนะครับถึงน้อยต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนว่ายังไงก็ต้องชนะให้ได้แล้วก็ยาสูบเองเนี่ยก็อยู่กลางตารางนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับจะแพ้ตะเกม2เกมผมว่าก็ไม่มีผลละนะครับครับนะฮะก็มองกันคนละฝั่งนะครับคุณปิยกุลนี่ชี้ไปที่ยาสูบนะฮะคุณสุรชัยที่ชี้มาที่ตลาดนะฮะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะฮะ16นาฬิกาวันอาทิตย์นี้นะฮะอันนี้ก็คือผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมครับนะฮะก็เจอกันมาทั้งคู่ใช่ครับเจอกันถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ใกล้กันซะด้วยแล้วก็เสมอกันมาด้วยในเลขแรกเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะสูสีละคู่นี้นะครับคู่ต่อไปครับพัทยายูไนเต็ดอันดับที่12เจอกับกราฟสระบุรี FC อันดับ3ที่นะฮะตามหลังราชนาวีทีมอันดับ2อยู่แค่2แต้มเท่านั้นนะครับพัทยาเกมล่าสุดแพ้นครราชสีมามาด้า FC 0-1นะในการไปเยือนส่วนกราฟสระบุรีเนี่ยเล่นในบ้านชนะอยุธยามา3-0เกมแรกเจอกันที่บ้านของสระบุรีพัทยาไปชนะมา2-1ครับครับพัทยาเนี่ยในบ้านปีนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ15เกมชนะ8เสมอ4แพ้แค่3นัดแล้วก็5เกมหลังในบ้านนี่ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครนะฮะเสมอไป3ชนะไป2ก็ถือว่าที่หนองปรือนี่ก็ปลุกไปชนะยากเหมือนกันล่ะส่วนสระบุรีนะครับเกมที่แล้วชนะมาได้ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาทำให้กลับมาอยู่ในโซนขึ้นชั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางกอกไปสะดุด5แต่ว่าน่าสนใจคือเกมนอกบ้านเนี่ย2นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับเกมนอกบ้านของกราฟสระบุรีไม่ดีเหมือนกันนะฮะเริ่มพัทยาก่อนคุณเบียร์กุลยังมีแต้มจากหนีจากโซนตกชั้นแค่5คะแนนเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ปลอดภัยใช่ครับผมว่าโดยเฉพาะพัทยาเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างจะดีนะและเขาต้องหนีตายเพราะเขาต้องสิ้นสุดเทือกแล้วสังเกตที่จะเล่นพัทยาเล่นตอนสัก4โมงเย็นเนี่ย เขาจะค่อนข้างจะได้เปรียบผู้ต่อสู้ทุกคนนะครับเพราะว่าสนามต่างๆเนี่ยมันติดกับทะเลติดกับลมมากแล้วก็พื้นสนามค่อนข้างจะมีปัญหาผู้ต่อสู้พอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกราฟสระบุรีเองเนี่ยสังเกตได้ถ้าไปเล่นที่บ้านกราฟเนี่ยสนามจะคนละเรื่องเลยแล้วกราฟเนี่ยเล่นผมตั้งตอนกลางคืนเนี่ยเล่นดีมากของโค้ชชาตะวันพอมาเจอสถานการณ์ตอน4โมงเย็นผมว่าพัทยาได้เปลี่ยนครับนะฮะคุณสุรชัยครับก็เหมือนที่บอกว่าทีมอีกทีมมันก็ไม่ให้หนีถึงกับหนีตายก็คืออยู่ในโซนคือโอเคพอหายใจได้พอหายใจได้พัทยานะครับแล้วก็กระสับเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ของตะวันเนี่ยต้องการที่จะขึ้นชั้นนะครับเหมือนว่ามันเป้าหมายมันไม่เหมือนกันทีมนึงประคองแค่อยู่ในลีกกับทีมนึงต้องการที่จะขึ้นชั้นเนี่ยผมก็มองว่าสระบุรีนะครับแมตช์ที่แล้วชนะมา3-0เนี่ยครับผมมองว่าก็ยังต้องคีปจังหวะนั้นอยู่อย่างน้อยคือไปเล่นกับพัทยาเนี่ยเกมเยือนก็ต้องมีแต้มครับนะครับอย่างน้อย4เกมเนี่ยยังพอที่จะขึ้นลงได้ครับแต่ถ้าเมคชัวร์นะต้องการเนี่ยขึ้นชั้นแน่นะครับต้องชนะอย่างเดียวครับผมนะครับโค้ชแบนต้องชนะอย่างเดียวครับนะครับนะฮะส่วนคู่ต่อไปครับ18นาฬิกานะครับบางกอก FC เจอกับนครปฐมยูไนเต็ด
บางกอกที่4ฮะนครปฐมเนี่ยอยู่ที่15กำลังต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเลยนะผลงานของบางกอก FC เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงห่วงเวลาที่ถือว่าพอใช้ได้ส่วนนครปฐมเนี่ยเกมที่แล้วก็แพ้มาแบบน่าเสียดายก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางกอกนะฮะเป็น1ใน3ทีมในลีกวันปีนี้ที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านแข็งแกร่งมากนะฮะ15นัดชนะ6เสมอ9แล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเก็บชัยชนะพอสมควรนะครับ5เกมหลังในบ้านชนะ1เสมอ4ก็คือไม่แพ้แต่ไม่ชนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้นัดล่าสุดเสมอ BBCU ทำให้ตกลงมาที่4ตามหลังสระบุรี1คะแนนส่วนนครปฐมนะฮะอยู่ในโซนตกชั้นอยู่แล้วก็ตามหลังโซนปลอดภัยอยู่4คะแนนเกมนอกบ้าน15นัดชนะเกมเดียวนี่คือสิ่งสำคัญในการออกมาเยือนบางกอกของนครปฐมเหมือนกันเกมล่าสุดเหย้ากับแพ้ยาสูบมาด้วยเกมแรกเจอกันในฤดูกาลนี้ที่บ้านของนครปฐมก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับครับคุณวิทยาคุณครับบางกอกช่วงหลังมาเป็นยังไงบ้างฮะคือบางกอกเนี่ยเค้ามีการปรับเปลี่ยนพูดโค้ชนะครับผมดูแล้วมีลอสโจสิกโจสิกมาทำปุ๊บพวกกอลซี่อะไรเขาเพิ่มความสามารถไปได้เยอะพอสมควรหลักเรียนภาษาเดียวกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยเฉพาะตอนที่แมตช์ที่แล้วเนี่ยบางกอกเองผมว่าก็ทำงานได้ดีนะพอจะใช้ได้ระดับหนึ่งเลยพอเปลี่ยนโค้ชปุ๊บปุ๊บแบบคือเด็กแอตติจูดต่างๆเปลี่ยนไปนิดนึงเหมือนบอลเปลี่ยนโค้ชเขาใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักเด็กก็อีดรอปเดิมแล้วรู้แต่เลขสี่แมตช์ผมว่าบางกอกเองเขาพยายามทำผลงานเพื่อจะขึ้นชั้นได้ครับแต่ว่าผมเองผมว่าวันนี้เขาไม่ยอมเขาหนีตกชั้นเหมือนกันครับนครปฐมของปิตวิทย์ครับคุณสุรชัยก็ผมว่าเขาก็พลาดไปหลายเกมนะหรือว่านักเตะเขาสมาธิในการเล่นค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพลาดง่ายๆในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ถูกเพื่อสู้เนี่ยเอาชนะไปหรือว่าถูกตีเสมอนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทางปิตวิทย์ต้องแก้ไขอยู่นะเร่งด่วนนะครับถ้าจะอยากอยู่รอดนะครับแล้วการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ให้ดีครับงั้นจะมีอะไรที่จะนั่นนี่นักเตะในการที่บอกว่าอย่างน้อยคือหนึ่งแต้มเนี่ยอย่างน้อยถ้าได้3แต้มก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับเพราะว่าโบนัสจากการเล่นนอกบ้านเนี่ยสำคัญมากนะครับส่วนบางกอกFC บางกอกเองเนี่ยผมมองว่าก็ต้องชนะถ้าอยากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่หลายฤดูกาลแล้วที่เขาคาดหวังว่าจะขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศด้วยศักยภาพด้วยน้ำเลี้ยงเนี่ยจริงจริงลุ้นทุกปีลุ้นทุกปีนะครับแต่ว่าเหมือนที่คุณปีกุลได้บอกว่าการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับนอกจากอย่างโจสิกมารับงานจากโค้ชเบ้เองนะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าพอโจสิกมาแล้วจะเพอร์เฟกต์หมดไม่ใช่นะครับงั้นก็ต้องมันเหลือเวลาน้อยครับต้องเค้นให้มากที่สุดแล้วก็ทำความเข้าใจกับนักเตะแล้วก็ต้องอาศัยเรียกว่าจังหวะฟุตบอลนะครับแล้วก็เรื่องของภายนอกนิดนึงครับผมกำลังภายในเรื่องของการอาชีพถ้าอยากขึ้นนะครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วก็พลาดไปละเล่นกับ BBCU ได้แต้มเดียวได้แต้มเดียวครับกระสือก็กลับมาลงมามาตามเขาดับ4ดับ5นะครับคิดว่าจะมียาดีช่วยให้บางกอกบางกอกเก็บ3แต้มมาเยอะชั่วโมงนี้ต้องใช้ยาหมดถ้ามีก็ถ้าอยากแข็งแรงครับผมครับผมใช้ยาจะวิ่งกันแบบว่าโอ้ลืมเหนื่อยแล้วคุณวิจกุลฮะผมดูแล้วว่าแม่นครปฐมเองก็ไม่ยอมแล้วครับแต่บางกอกเองเหมือนคุณชูชัยบอกถ้าใช้ยาฉีดหนักๆนะมีโอกาสสูงที่จะเก็บได้ครับในบ้านเขาดีครับนะฮะคู่ต่อไปครับอยุธยา FC นะฮะอันดับ8เจอกับ101ยูไนเต็ดอันดับที่11ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าสบายๆชิลๆ แต่ก็ยังมีแอบมีลุ้นเล็กๆกับการเลื่อนชั้นเหมือนกันสำหรับทางอยุธยานะฮะแต่ว่ามาช้าไปนิดนึงโค้ชญี่ปุ่นมาแล้วก็ผลงานดีขึ้นเกมล่าสุดเนี่ยดันแพ้ให้กับสระบุรี 0-3 ก็เลยอาจจะดับความหวังของอยุธยาไปพอสมควรส่วน101เกมล่าสุดก็แพ้เหมือนกันแพ้พิษณุโลก TSY 0-1ในการไปเยือนเกมแรกเจอกันที่บ้าน101อยุธยาก็บุกไปชนะมา2ประตูต่อ1ครับครับอยุธยาเนี่ยเล่นในบ้านดีมากหลังๆนะฮะครับ4นัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดเลยนะแล้วก็ชนะทั้งนครราชสีมาจ่าฝูงชนะราชนาวีรองจ่าฝูงได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ถ้าใครสร้างกันดีอยุธยาเนี่ยจะเล่นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับผมคือมีพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าพลังงานโซล่าเซลล์อ่ะนอกจากทีเด็ดโค้ชญี่ปุ่นแล้วใช่ครับแต่ว่าอย่างที่คุณนนท์บอกนะฮะว่าเกมล่าสุดที่แพ้สระบุรีเนี่ยอาจจะทำให้เหมือนกับว่าการตั้งความหวังของการขึ้นชั้นมันอาจจะลดน้อยถอยลงเพราะว่าหมดละส่วนร้อยเอ็ดนะครับนอกบ้านไม่ชนะใครมา6เกมเสมอ2แพ้4นะครับแล้วก็ปีนี้นอกบ้านชนะแค่2นัดจาก15เกมเกมล่าสุดรู้สึกว่ากิตติพลปาภูงานี่
ดั้งจมูกใต้ตาเนี่ยแตกนะฮะครับเย็บไป23เข็มโอ้โหนี่คือตัวหลักตัวหลักของทีมใช่ซึ่งไม่รู้ว่าจะไหวกับเกมนี้หรือเปล่าคุณเปียกคุณอยุธยาครับโดนแบบที่แล้วไหมกิติพลเนี่ยใช่ครับเกมไม่ไหวเนี่ยเย็บขนาดนี้คงไม่ไหวผมว่านะครับแต่ว่าผลงานของทีมตอนนี้ผมว่าอยุธยาเองนะผมว่าในบ้านเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะโค้ชญี่ปุ่นคนนี้เขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นนะเขามาช้านิดนึงแต่ว่าการที่ปรับเปลี่ยนโค้ชบ่อยๆมันก็ไม่เป็นการดีนะครับผมว่าแล้วก็มาตั้งตัวได้เนี่ยผมว่าอยุธยาเองสถิติเขายังดีอยู่นะในบ้านครับครับไม่เชื่อคุณพ่อไม่ได้เพราะเขาภาคดีขั้นหนึ่งเขารู้ดีเขาเห็นตลอดเราก็ต้องเชื่อคุณว่ายังไงอยุธยาในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วครับแพ้ยากครับครับผมนะฮะเขาภาคอยู่ไม่รู้แดดเข้าตาเขาตลอดเลยสามโมงครึ่งครับผมนะฮะคุณสุรชัยแล้วฮะครับก็เหมือนที่เรารู้กันว่าการเปลี่ยนโค้ชเป็นญี่ปุ่นแล้วผลงานมันดีขึ้นเนี่ยฟุตบอลมันยาวเงินยาวถามว่าผลงานในช่วงที่เขามารับงานเนี่ยก็ถือว่าดีเลยครับชนะ4แล้วก็ไปแพ้ล่าสุดก็คือแพ้กัสสระบุรีครับแล้วก็การที่กลับมาเล่นในบ้านแล้วเนี่ยผมมองว่าจังหวะจะโคนหรือว่าความมั่นใจแล้วก็เสียงแฟนบอลแล้วก็เวลาที่เล่น 3:30 นผมว่ามันได้เปรียบนะครับได้เปรียบหมดแล้วก็การเล่นในบ้านผมบอกว่ามันไงก็ได้เปรียบครับแล้วเปลี่ยนโค้ชครับแฟนบอลมาเชียร์นะครับเล่นสไตล์เดิมฟีลลิ่งเดิมความสุขเดิมๆเนี่ยผมว่าไม่น่าผ่านครับผมนะครับแล้วก็การที่101เนี่ยมาเยือนแล้วขาดกิตติพลกิตติพลไปตัวหลักผมว่าก็มีปัญหาเหมือนกันครับผมไม่รู้จะทำเกมลุกยังไงกิตติพลจ่ายบอลครับผมครับเล่นเรื่อยๆครับมันขาดเรียกว่าลูกที่เด็ดที่ขาดไปครับผมนะครับนะครับชี้ไปที่อยุธยากันมองเหมือนกันนะครับคู่ต่อไปครับขอนแก่น FC ซึ่งก็อำลาแล้วสำหรับฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันเดี๋ยวก็ต้องลงไปสู้กันใหม่ในลีกภูมิภาคนะครับก็จะเจอกับ BBC UFC ที่ตีประคองได้ทุกปีเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่อันดับที่9นะครับสำหรับ BBCU นะฮะก็ขอนแก่นนัดล่าสุดเสมอภูเก็ต FC 0ประตูต่อ0ส่วน BBCU ครับเกมล่าสุดเสมอบางกอก FC 0ประตูต่อ0นัดแรกเล่นกันที่บ้านของ BBCU เนี่ย BBCU ชนะขอนแก่นมา3ประตูต่อ0ครับขอนแก่นครับอันดับ17ทีมที่จะตกชั้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าโอ้โหเล่นในบ้านไม่แพ้ใครมา9เกมติดครับชนะ4เสมอ5ก็จาก25คะแนนที่เขาเก็บได้ในปีนี้นะฮะมาจากรังของตัวเองเนี่ย20คะแนนนี่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของขอนแก่นมากไม่ว่าใครจะมาเนี่ยเอาแต้มออกไปยากเหลือเกินส่วน BBCU นะครับกลางตารางแล้วก็ถ้าชนะเกมนี้ก็คงจะ 100% แล้วว่าจะรอดแน่นอนแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆพวกเขาคงจะไม่ต้องซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะห่างจากโซนตกชั้นถึง11แต้มครับนะฮะมีปั่นหายใจได้เยอะขอนแก่นครับคุณเบียร์คุณเสียดายนิดนึงขอนแก่นปีนี้ที่แรกมาว่ามองมาดูดีนะทีมของรัตกระสบเองครับคุณองอาจเองครับดูเหมือนว่าจะมาลุ้นขึ้นไทยลีกครั้งได้ป่ะดูแล้วองค์ประกอบโดยรวมอะไรรวมถึงผู้บริหารรวมถึงเรื่องสนามแข่งขันนะผมว่าเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยเป็นจังหวัดใหญ่ทางอีสานดูจริงๆน่าจะแบบทำผลงานได้ดีกว่านี้นะถ้าเราคาดหวังน่าจะองอาจขึ้นด้วยซ้ำไปอยู่หัวตารางเนี่ยปีนี้มาผิดคาดถึงกับตกชั้นเลยผิดคาดเข็มขัดสั้นผมต้องควรเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงครับผมผมขออยากให้คุณอาจจะพงไม่มาคุณอาจจะพงไม่มานี่ผมไม่อยากจะช่วยแทนคุณอาจจะพงไม่มาผมจะยังได้ยินมุกอะไรอย่างนี้นะครับเชิญต่อนะครับเพราะฉะนั้นพ้นกันเองผมว่าปีนี้ในบ้านเองเนี่ยคอนเฟิร์มเรื่องของไม่มีแพ้ผมว่าไม่เสมอก็ชนะวันนี้เขายังสู้อยู่ครับผมว่าสู้อยู่ครับครับเพราะว่าดู BBCUA ก็เป็นทีมที่ขาดอยู่อย่างคือเรื่องความสม่ำเสมอนะฮะทีมของเสียบิ๊กนะฮะคุณสุรชัยนะครับก็ฟันธงเหมือนคุณเปียพงษ์เปียคุณนะครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยทีมก็ตกชั้นแน่นอนแล้วเกือบจะเกือบจะตกเกือบจะตกแน่นอนแล้วคือเกมนี้เนี่ยขอนแก่นเองถ้าฝั่งที่อยู่บนเนี่ยอย่างภูเก็ตครับชนะก็คือจบจบเลยคือหมายความว่าคือฟุตบอลมันเล่นด้วยสปิริตนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะตกชั้นแต่ว่ามันก็ต้องทำผลงานให้ดีสุดและการเล่นในบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีครับแล้ว20แต้มในบ้านนี่ถือว่ามันเก่งมากใช่ฮะแล้วผู้บริหารเนี่ยประกาศแล้วว่าทุกเกมหลังจากนี้เล่นเพื่อขอโทษแฟนบอลดังนั้นเนี่ยก็จะสู้ตายถวายหัวล่ะบีบีนะผู้บริหารบีซีวันนี้คิดมากเลยนะทำไมต้องมาทำแบบนี้ในแบตผมด้วยพอดีเลยจังหวะพอดีเลยนะฮะเสียบิ๊กก็อาจจะเครียดหน่อยกับเกมนี้เครียดนิดนึงใช่ครับคู่สุดท้าย 18:30 นาทีครับภูเก็ต FC บรอนินแดนใต้นะฮะเจอกับราชนาวี FC ภูเก็ตอันดับที่14ราชนาวีอันดับที่253แต้มตามโคราช7แต้มเกิดอะไรขึ้นกับภูเก็ตก็ไม่รู้ทั้งที่ดูน้ำเลี้ยงขุมกำลังน่าจะดีแต่ต้องมาหนีการตกชั้นล่าสุดก็เสมอขอนแก่นมา 0-0 นะครับขณะที่ราชนาวีเนี่ยเกมล่าสุดชนะอ่างทองมา 2-0 เจอกันเกมแรกที่
สัตหีบบ้านของราชนาวีก็เสมอกันมา0ประตูต่อ0ครับภูเก็ตนี่ห่างจากโซนตกชั้น4แต้มครับคือดีนัดที่แล้วนครปฐมไปพลาดก็ทำให้พวกเขามีช่องทางมีช่องว่างขึ้นมาหน่อยแต่ว่าน่าแปลกใจคือ10เกมหลังของภูเก็ตอย่างที่คุณพีรณัฐบอกว่าศักยภาพนักเตะเองก็ดีหรือว่าเงินทุนต่างๆ10เกมหลังนะฮะชนะเกมเดียวเสมอไป5แพ้ไป4 5นัดหลังในบ้านชนะเกมเดียวเสมอ1แพ้ไป3ครับนี่คือผลงานที่ภูเก็ตน่าแปลกใจเหลือเกินชนะนัดสุดท้ายในบ้านเนี่ย6กันยายนชนะตราดนะครับส่วนราชนาวีอันดับ2นะครับเก็บแต้มได้ต่อเนื่องในสัตหีบบ้านตัวเองแต่เกมนอกบ้านแพ้รวดมา5เกมติดนะฮะแล้วก็ชนะเกมนอกบ้านนัดสุดท้ายนู่นเลย13กรกฎาคือเกมที่บุกไปเยือนศรีราชาครับกลายเป็นว่าเกมนอกบ้านของราชนาวีเหมือนกับเป็นจุดอ่อนเหมือนกันคุณเบียร์คุณแน่นอนปีนี้ภูเก็ตเองผมว่าสิ่งที่มันระดับได้มาลุ้นขึ้นเลยครับลุ้นขึ้นในทีแรกๆเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนโค้ชหลายคนนะผมว่านะหลายคนไปสมควรอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยคุณสุชัยบอกการเปลี่ยนโค้ชไม่ใช่เรื่องง่ายๆนักเตะอะไรปรับตัวยากมากภูเก็ตเองเป็นทีมที่เจ้าคุณทุกคนทุกคนทีแรกพอระยะหลังนี่มันหายไปเลยเรื่องของการทุ่มเทต่างๆดูมันหายไปเลยโดยว่าในบ้านเนี่ยเก็บแต้มน้อยสมควรซึ่งต่างราชนาวีผมรับรองราชนาวีคอนเฟิร์มว่าการวางแผนเขาโดยสิ้นเชิงว่าในบ้านต้องมี3คะแนน1คะแนนมาวันนี้ออกนอกบ้านไปเจอภูเก็ตเขาขอคะแนนเดียวแน่นอนพลาดยังได้ไม่เป็นไรยังหายใจได้อีกนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะออกเสมอสูงคู่นี้ครับครับคุณสุรชัยล่ะครับครับก็ภูเก็ตก็เหมือนที่บอกว่าเล่นในบ้านทำงานได้ไม่ดี18ชนะ1แมตช์1แล้วก็เรื่องมาบอกว่าการเปลี่ยนโค้ชด้วยครับโค้ชตูนะครับโค้ชเตโก้มาเป็นรอยเตอร์โอ้โหปีเปลี่ยน 3-4 คนก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันเนาะครับผมแล้วก็อย่างคือภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวห้ามใจอยู่หรือเปล่ามันก็ต้องตรงนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมก็แผ่วเหมือนกันที่ผมดูเคยดูสักเกมหนึ่งสองเกมเลฟาเบโน่ก็อยู่ก็แผ่วนะครับแล้วก็นักเตะก็ค่อนข้างที่จะมีอายุเยอะในแนวรุกนะครับทั้งเลฟาเบโน่ทั้งนักเตะไทยนะครับก็ยังต้องปรับตัวในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยสามสี่คนเนี่ยผมว่าทุกคนโค้ชไม่เหมือนกันจะใช้ผู้เล่นคนนู้นจะใช้ผู้เล่นคนนี้ผมว่านักเตะมันก็งงเหมือนกันไม่รู้จะให้เล่นยังไงนะครับส่วนราชนาวีเนี่ยคือเป้าหมายชัดเจนโค้ชหมีนะครับพี่หมีเนี่ยชัดเจนว่าถ้าได้3แต้มผมว่าเป็นการันตีแล้วว่าโอกาสที่จะขึ้นมาลีกสูงสุดเนี่ยก็มีสูงครับผมว่าแบบนี้เขาต้องเล่นแบบรัดกุมนะไม่ฉาบฉวยใช้เวลาใช้จังหวะนะครับแล้วก็ยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ตามหลังโคราชอยู่6แต้มนะฮะแล้วก็มีอันดับ4อย่างบางกอกตามจี้มา3คะแนนสำหรับราชนาวีเองนะฮะครับนะฮะนั่นก็คือทั้งหมดของลีกวันนะคุณพีรัตครับเดี๋ยวพาลีกวันที่จะเตะกันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับเสาร์ที่11อาทิตย์ที่12นี้ก็ติดตามกันได้นะครับคู่ที่มีการถ่ายทอดสดก็มีวันเสาร์เนี่ยอ่างทองเจอกับนครราชสีมาทาง True Sport 58 นาฬิกานะครับแล้วก็กระบี่เจอเชียงใหม่ทางทูช่อง True 358นะฮะ18นาฬิกานะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี่มีบางกอกเจอกับนครปฐมนะฮะ True Sport 58 นาฬิกาแล้วก็อีกคู่นึง 18:30 นนะครับภูเก็ตเจอกับราชนาวี คู่นี้น่าดูมากนะครับดูช่อง358ก็เป็น4คู่ที่ได้ดูทีมลุ้นชั้นขึ้นชั้นกันหมดเลยใช่ครับคือลีกวันปีหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากอยู่เท่าไหร่ เพราะว่ามี20ทีม ตกชั้นกว่าเดิมตกชั้น6ทีมเรามี5พระการจากไทยพรีเมียร์ลีกร่วงมาอีกลงมาโอ้โหลงมาสู้ด้วยนี่มันคือถ้าจะขึ้นต้องขึ้นปีนี้แขกไม่รับเชิญลงมาอีกด้วยใช่ครับแล้วคนบอกว่าจะขึ้นต้องขึ้นปีนี้นะแน่ใจหรือว่าตก3ทีมตก6ครับปีหน้าปีหน้าตกแล้วไม่ดูไทยลีกก่อนว่าไม่แน่ใจว่าตก5เหรออาจจะมีพลิกอีกนะแล้วอย่าลืมว่าทีมจากลีกภูมิภาคเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นที่จะขึ้นมาในลีกวันปีหน้าครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเข้มข้นแน่นอนสำหรับยามาฮ่าลีกวันนะครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันกับการวิเคราะห์วิจารณ์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับซึ่งเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเจอกับ BC เทโรศาสนาซึ่งคุณไบรอันแอลมาคาบอกว่าผมอยากจะได้ถ้วยนี้มาประดับสโมสรมากเพราะว่าคุณไบรอันพูดอย่างนี้นะเทโรไม่ได้แชมป์รายการอะไรมาพอสมควรครับผมสำคัญมากช่วงหน้าติดตามกันพักสักครู่